ไทยมีข่าวสุทธิดาสุทธิดาคือราชินีไปดูคอนเสิร์ตธงชัยเม่อะไรธงชัยเม่งใจค่ะเม่งยินใจไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไปดูคอนเสิร์ตที่มีคนถามผมมาว่าเขาไปนั่งดูคอนเสิร์ตแล้วเขาจะโยกด้วยไหมเขาจะโยกเขาจะเต้นไหมเห็นแต่งตัวเหมือนกับจะไปเต้นความจริงแล้วเนี่ยนะทั้งสุทธิดาและทั้งก้อยเนี่ยนะครับทางกษัตริย์วัดยามกรเนี่ยนะครับเขาห้ามไม่ให้ไปไหนมาไหนมาหลายเดือนแล้วนะครับไม่ไปไหนมาไหนกับก้อยห้ามเล่น Facebook ด้วยเพราะเขาคิดว่าการไปไหนมาไหนการเล่น Facebook เนี่ยอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีคือคนด่ามากกว่าคนชมซึ่งแน่นอนนะคนต้องด่าอยู่แล้วนะคนต้องด่าอยู่แล้วนะที่วันนี้เมื่อวานดินะที่ไปดูคอนเสิร์ตหรือคืนนี้ใช่ไหมถ้าเมืองไทยที่เขาไปดูคอนเสิร์ตกันนะที่ไปดูคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขายอมให้ทั้งเมียหลวงเนี่ยไปไหนมาไหนส่วนเมียน้อยไม่ยอมยังไม่ยอมความจริงก็มีเมียน้อยเพิ่มอีก2คนนะในช่วงที่ผ่านมาเขามีเมียเพิ่มอีก2คนพันก็เขาจึงให้คุณพระก้อยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเสียเพราะเขารู้ว่าคุณพระก้อยเนี่ยอารมณ์หึงรุนแรงขี้หึงนั่นเองเพราะฉะนั้นที่หายไปที่คนถามว่าก้อยไปไหนก้อยไปไหนนะถามอยู่เรื่อยนะไปอยู่ต่างประเทศแต่ไปอยู่ไม่ใช่ไปเขาไปมานะฮะเขาไปมาแต่ห้ามไม่ให้เป็นข่าวนะครับไปมาเพราะฉะนั้นคนที่เคยตามข่าวโดยการแทร็กเส้นทางเซตแทร็กสายการบินอ่ะผมไม่รู้ทำไมเขาแทร็กไม่ได้ว่าก้อยเนี่ยก็บินไปบินมาอยู่ด้วยนะมันไปมาอยู่ด้วยทีนี้หลังจากวันเนี้ยที่สุทธิดาไปดูคอนเสิร์ตแล้วนะอาจจะทำให้ก้อยเนี่ยเรียกร้องสิทธิว่าสิทธิอะไรคะสิทธิที่จะไปด้วยไม่สิทธิที่จะไปนั่นไปนี่ใช่ไหมเสรีภาพที่จะเขาเรียกร้องสิทธิใช่ไหม